คังคูบายกาเทียวดีภาพยนตร์อินเดียสุดเข้มข้นที่ขึ้นอันดับหนึ่ง Netflix ประเทศไทยพร้อมกระแสบอกต่อที่ล้นหลามด้วยเรื่องราวของคงคาหญิงสาวที่โดนหลอกมาเป็นโสเภณีแต่สู้ชีวิตจนได้กลายมาเป็นคังคูบายกาเทียวดีดาชินีมาเฟียแห่งมุมไบแต่เรื่องจริงของคังคูบายนั้นจะเป็นอย่างไรตัวละครไหนที่มีอยู่จริงและไม่มีจริงบ้างซีรีส์สไตรที่จะพาไปหาคำตอบพอดแคสต์นี้มีการอ้างอิงบทความหลายบทความถ้าใครสนใจอยากอ่านเพิ่มเติมมีลิงก์อยู่ในดีสคริปชันนะคะตัวภาพยนตร์กังคูบายกาเทียวดีนั้นดัดแปลงมาจากบทหนึ่งจากนวนิยายเชิงสารคดีเรื่อง Mafia Queens of Mumbai ที่มีชื่อว่า The Matriarch of Kamthipura ซึ่งแปลว่าผู้นำของKamthipuraเขียนโดยฮุสเซนไซดีนักเขียนผู้เคยเป็นนักข่าวสายสืบสวนซึ่งถึงแม้หนังสือและภาพยนตร์จะมีเรื่องหลักๆที่คล้ายๆกันแต่ตัวรายละเอียดบางอย่างนั้นแตกต่างเพราะภาพยนตร์เองก็ได้เติมแต่งเรื่องดาวเข้าไปเพื่อเพิ่มอรรถรสหรือเปลี่ยนรายละเอียดเล็กน้อยเพื่อให้ชื่อไม่อ้างอิงโดยตรงกับบุคคลจริงหนังสือต้นฉบับเล่าเรื่องของคังคูบายว่าเธอเคยเป็นเด็กสาวจากบ้านที่ครอบครัวมีฐานะแต่ก่อนเนี่ยเธอชื่อว่าคงคาเติบโตขึ้นมาที่กาเทียวาในรัฐกุจารัตในประมาณยุคปี1940จากครอบครัวที่เป็นทนายและนักการศึกษาแล้วก็ยังมีความเชื่อมโยงกับราชวงศ์แห่งกาเทียวานอีกด้วยครอบครัวของเธอเนี่ยค่อนข้างเข้มงวดแต่ก็สนับสนุนเรื่องการศึกษาให้กับลูกสาวซึ่งก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกในสมัยนั้นแต่คงคาเนี่ยฝันอยากจะมาเป็นนักแสดงที่บอมเบย์พอเธออายุเข้าวัยรุ่นเธอก็หลงรักดัมนิกลาวนักบัญชีที่พ่อของเธอจ้างมาหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เธอสนใจเขาเนี่ยก็คือเรื่องที่เขาบอกว่าเขาเคยอยู่ที่บอมเบย์มาก่อนพอเมื่อความรักสุกงอมทั้งสองก็เลยตัดสินใจหนีกันไปแต่งงานที่วัดแล้วเธอก็ติดเงินสดกับเครื่องเพชรมาด้วยจำนวนหนึ่งเพื่อเดินทางเข้าบอมเบย์แต่ไม่นานเมื่อเงินขาดมือรามนิกก็เลยเสนอว่าให้เธอไปอยู่ที่บ้านป้าระหว่างที่หาห้องเช่าใหม่ที่ถูกลงแต่กลับขายเธอให้กับซ่องในราคาแค่500รูปีหรือแค่ประมาณ300บาทในสมัยนั้นเทียบแล้วก็ประมาณ 3,000 กว่าบาทในสมัยนี้ในซ่องเนี่ยเธอโดนกักขังและทุบตีถึงแม้จะคิดฆ่าตัวตายก็ยังทำไม่ได้เพราะมีคนจับตาดูอยู่ตลอดหลังจากนั้น2สัปดาห์สุดท้ายเธอก็ยอมจำนนและใช้ชีวิตเป็นโสเภณีนับจากนั้นและภายหลังเธอก็เปลี่ยนชื่อเป็นคังคูคังคูเนี่ยเป็นโสเภณีที่มีชื่อในตอนนั้นซึ่งนำให้เธอได้มาเจอกับซาวกัดอับบาสคานนักเลงที่ข่มขืนและซ้อมเธอถึง2ครั้งในสัปดาห์ในครั้งที่2เธอถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาลเธอจึงไปพบกับคาริมลาลาหรือที่ในภาพยนตร์เนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นราฮิมลาลาซึ่งเป็นมาเฟียใหญ่ที่มีตัวตนจริงอยู่ในประวัติศาสตร์และเป็นแรงบันดาลใจของมาเฟียในภาพยนตร์อินเดียอีกหลายเรื่องเลยค่ะคาริมลาลาหรือชื่อจริงว่าอับดุลคาริมเซอร์คานเขาเกิดที่อัฟกานิสถานก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่บอมเบย์ตั้งแต่ยังเด็กภายหลังเมื่อเขาโตขึ้นเนี่ยเขาก็เข้าร่วมกลุ่มกับแก๊งปาทานแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาจนเป็นหัวหน้าใหญ่ด้วยทำกิจการผิดกฎหมายหลายอย่างอย่างเช่นการลักลอบขนยาเสพติดการขู่กันโชครับจ้างฆ่าเป็นต้นเขาคุมแก๊งอยู่นานเลยค่ะจนกระทั่งลงจากตำแหน่งในช่วงปลายปี70แล้วก็เสียชีวิตในปี2002ตอนอายุได้ประมาณ90ปีแต่ในช่วงเดียวกันกับเหตุการณ์ที่อยู่ในภาพยนตร์ตอนที่เขาอยู่ในอำนาจเนี่ยเขาก็ยังคุมสลัมอยู่หลายย่านรวมไปถึงการทิปุระด้วยตอนนั้นเนี่ยคังคูก็ขอให้เขาช่วยและในภายหลังก็ผูกราคีที่เป็นได้ศักดิ์สิทธิ์ที่ข้อมือนับถือเป็นพี่น้องกันซึ่งฉากนี้เนี่ยไม่ได้เห็นในภาพยนตร์นะคะนอกจากจะเป็นพี่น้องร่วมสาบานของมาเฟียใหญ่แล้วในภายหลังคังคูบายก็ชนะการเลือกตั้งบาเดกาวาลีซึ่งบทความในอินเดียเอ็กซ์เพรสนั้นระบุว่ากาวาลีเป็นคำสาปที่คนอินเดียเอาไว้เรียกแม่เล้านั่นเองซึ่งการชนะครั้งนี้เนี่ยทำให้เธอมีอำนาจมากขึ้นอีกและอย่างที่ภาพยนตร์นำเสนอพันฉากต่างๆที่งดงามด้วยบทที่ทรงพลังคือคังคูบายนั้นมีส่วนร่วมอย่างมากในการผลักดันสิทธิของผู้หญิงค้าบริการบทความจาก Jargon Josh กล่าวว่าเธอนั้นเป็นเหมือนแม่ทุนหัวของหญิงค้าบริการและเด็กกำพร้าในเรื่องราวที่ไซดีเขียนเนี่ยก็มีเรื่องที่คังคูบายปล่อยเด็กสาวซึ่งโดนจับตัวมากลับบ้านคล้ายกับในภาพยนตร์แต่อย่างไรก็ตามในหนังสือก็มีการบอกเป็นในๆด้วยเช่นกันว่าเธอจะปล่อยเฉพาะเด็กที่มาใหม่ๆและเด็กที่เธอคาดว่าเรื่องราวที่พวกเขาเล่านั้นเป็นเรื่องจริงเท่านั้นไม่เช่นนั้นหญิงสาวคนนั้นก็จะถูกสั่งห้ามไม่ให้ออกจากย่านคมแดงนอกจากนี้ยังมีเจ้าของร้านอาหารที่ไม่ขอระบุนามในย่านนั้นที่บอกกับไซดีว่าที่จริงคังคูบายเองก็มีด้านมืดที่ผู้คนตั้งใจจะลืมเพราะสุดท้ายแล้วเธอก็เป็นแค่แม่เล้าคนหนึ่งอย่างไรก็ตามเรื่องราวของคังคูบายที่ต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิให้กับหญิงค้าบริการนั้น
ก็ทำให้เธอเป็นที่เคารพของคนในพื้นที่มากหนึ่งในเหตุการณ์ที่สำคัญก็อยู่ในภาพยนตร์ด้วยก็คือสุนทรพจน์ที่เธอพูดถึงสิทธิและความเคารพที่หญิงค้าบริการควรได้รับซึ่งไซดีได้บันทึกถึงเหตุการณ์ที่คังคูได้กล่าวปิดสุนทรพจน์ของเธอโดยวลีทองที่เรียกเสียงปรบมืออย่างกึกก้องที่นั่นไว้ว่าเราต่างก็มีห้องน้ำอย่างน้อย1ห้องไว้ในบ้านเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปขับถ่ายเรี่ยราดที่ห้องอื่นนี่คือเหตุผลเดียวกันว่าทำไมถึงต้องมีสถานค้าบริการอยู่ทุกเมืองการเรียกร้องของเธอนั้นทำให้เธอได้พบกับชวาฮาลาลเนรูนายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดียซึ่งก็เป็นเหตุการณ์สำคัญที่อยู่ในภาพยนตร์อีกเช่นกันความน่าสนใจอยู่ที่ฉากการพบกันของคังคูบายและเนรูเนี่ยมีจุดที่ Central Board of Film Certification หรือ CBFC เนี่ยขอให้เปลี่ยนและตัดออกบางส่วนซึ่งก็คือฉากที่เนรูถามคังคูบายว่าทำไมเธอถึงเลือกอาชีพนี้แทนที่จะหาสามีดีๆแล้วก็แต่งงานไปเสียและคังคูบายก็ตอบทันควันว่าแล้วท่านจะแต่งงานกับดิฉันไหมล่ะและอีกจุดหนึ่งที่ขอให้โดนเปลี่ยนออกคือตอนที่เนรูเสียบกุหลาบที่ผมของเธอจากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มันจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจว่าทำไมคนที่กามทิปุระจึงเคารพเธออย่างมากและยังมีรูปของเธอติดอยู่ตามผนังรวมถึงยังมีอนุสรณ์ของเธอในพื้นที่จนถึงทุกวันนี้ในหนังสือเนี่ยไม่ได้ระบุช่วงสุดท้ายของชีวิตของคังคูบายนะคะแต่ระบุเพียงว่าเธอไม่เคยแต่งงานแล้วก็รับเด็กหลายคนจากแถวนั้นเนี่ยเป็นลูกเอกลักษณ์ของเธอคือการไปไหนมาไหนในรถเบนทลีย์และการที่เธอใส่ชุดสีขาวแล้วก็ชอบเครื่องประดับทองหนึ่งในลูกชายบุตรธรรมของเธอที่ชื่อว่าบาบิเนี่ยให้สัมภาษณ์ไว้กับไซดีแล้วก็เล่าว่าเธอชอบแอลกอฮอล์แล้วก็การพนันซึ่งตัวภาพยนตร์เนี่ยก็เอาองค์ประกอบเหล่านี้สะท้อนมาอย่างครบถ้วนด้วยขวดเหล้าที่เธอจะถือติดตัวอยู่เสมอแล้วก็รถที่เธอนั่งแล้วก็มีไพ่เนี่ยที่สอดแทรกไว้ในเรื่องที่นอกจากจะเป็นสิ่งที่อ้างอิงถึงการพนันที่เธอชอบแล้วก็ยังถูกใช้ในเรื่องเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงความรู้สึกที่เธอซ่อนไว้ในเรื่องของความรักอีกด้วยถึงจะไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือแต่ที่อนุสรณ์ของคังคูบายที่กัลลี่หมายเลข14ที่กามทิปุระระบุว่าเธอจากไปในวันที่8เดือนกันยายนปี1977นอกจากตัวละครเหล่านี้ที่มีตัวตนจริงแล้วตัวละครสมมุติอื่นๆก็มีเข้าของความจริงเพราะต่างก็สะท้อนปัญหาของผู้คนในกามทิปุระหรือแม้แต่อินเดียในฐานะประเทศทั้งลูกสาวของหญิงค้าบริการที่ไม่ได้รับโอกาสจากสังคมซึ่งทำให้เธอต้องเสี่ยงต่อการตกอยู่ในวงจรค้ากามเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาไม่จบสิ้นผ่านทางเด็กสาวในกามทิปุระที่โดนปฏิเสธโอกาสจากการอยู่ในโรงเรียนหรือว่าไม่มีใครอยากจะแต่งงานด้วยแล้วก็มีประเด็นเรื่องความรักและการมีครอบครัวที่เป็นไปได้ยากเหลือเกินของหญิงค้าบริการผ่านทางทั้งคังคูบายเองแล้วก็ตัวกำลีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะคือฮิจราเพศที่3ของอินเดียที่โดนกีดกันจากสังคมก่อนหน้านี้ฮิจราเนี่ยเขาได้รับการยอมรับจากสังคมอยู่มากพอสมควรเลยทีเดียวเขาก็จะมีอาชีพอย่างเช่นร้องรำทำเพลงให้ความบันเทิงแต่เพิ่งเริ่มโดนกีดกันจากสังคมก็ช่วงที่อินเดียตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษจนหลายคนต้องมาค้าบริการทำให้มีผู้ค้าบริการเป็นเพศที่3อย่างเช่นตัวละครราเซียใบนั่นเองนอกจากนี้ยังมีตัวละครที่สะท้อนถึงความร้ายกาจที่แอบแฝงอยู่ใต้ภาพลักษณ์นักบุญของอังกฤษที่ล่าอินเดียเป็นเมืองขึ้นผ่านทั้งตัวละครบาทหลวงที่มาพร้อมกับข้ออ้างของการจะมาทำให้พื้นที่นั้นพัฒนาหรือเปลี่ยนสังคมให้ดีขึ้นแต่แท้จริงแล้วเมื่อมองอีกมุมนึงก็อาจจะเป็นการครอบงำแนวคิดที่ทำให้รากวัฒนธรรมซึ่งอยู่มาอย่างยาวนานนั้นตายจากไปกวาดล้างคนในท้องถิ่นในระหว่างที่ร่วมมือกับนายทุนใหญ่เพื่อหาประโยชน์จากพื้นที่อย่างที่ในเรื่องมีเจตนาแฝงของการไล่ที่เพื่อเอาที่ของกามทิปุระเนี่ยไปทำแปลนซึ่งทั้งหมดเนี้ยถูกวางเอาไว้ในเรื่องอย่างชาญฉลาดคังคูบายกาเทียวดีจึงเป็นภาพยนตร์ที่พรั่งพร้อมไปด้วยเรื่องราวที่สนุกสนานเข้มข้นรุ่มรวยด้วยภาพที่สวยงามจับตาบทภาพยนตร์ที่ทรงพลังและสละสลวยราวกับบทกวีมีประโยคดีๆจนต้องจดมากมายนับไม่ถ้วนเลยค่ะและการแสดงที่สมบูรณ์แบบที่คงจะสามารถเข้าถึงหัวใจของคนทั่วโลกได้ไม่ยากนักแต่ก็ยังไม่ทิ้งลายของความเป็นบอลิวูดด้วยดนตรีและการเต้นที่สนุกสนานและสื่อความได้อย่างเป็นเอกลักษณ์ในแบบของตัวเองสมกับเป็นภาพยนตร์ของคังคูบายกาเทียวดีที่มีชีวิตดั่งหนังฟอร์มยักษ์และคงเป็นภาพยนตร์ที่ทำให้ความฝันของเธอที่จะเป็นดารานั้นสมบูรณ์เสียทีฝากติดตามรายการซีรีส์ Society ที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องดาวจากซีรีส์ที่เชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงกับอายวาดฝันคุณาวงด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ